รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนมากมายขนาดนี้คุณผู้ชมคงเดาออกได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ประเทศไหนในอาเซียนซึ่งก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากประเทศเวียดนามครับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการจราจรคับคั่งและปนกับความสับสนในการข้ามถนนเขาว่ากันว่าถ้าจะข้ามถนนในประเทศเวียดนามมีหลักข้อเดียวง่ายๆคือเมื่อตัดสินใจที่จะข้ามต้องเดินหน้าห้ามลังเลห้ามหยุดเด็ดขาดผมว่าหลักข้อนี้สามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ได้เหมือนกันนะครับซินเจ้าทักทายคุณผู้ชมนะครับในรายการอาเซียนลอนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้นะครับแน่นอนด้านหลังผมแบบนี้นะฮะการจราจรรวมถึงเสียงแตรน่าจะพอเดากันได้นะครับว่าผมพาคุณผู้ชมมาที่ประเทศไหนลองเดากันดูครับถูกต้องแล้วละครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ประเทศเวียดนามนะครับกับเมืองโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าไซงอนนั่นเองครับแต่ว่าไม่ได้เดินทางคนเดียวแน่นอนนะครับผมมีเพื่อนร่วมทางนะครับที่จะพาผมไปท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมนะครับขอยินดีต้อนรับน้องจูนสวัสดีครับซินเจ้าว่าแบบนี้ถูกไหมซินเจ้าถ้าพี่น้องกันก็จะทำแบบนี้ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อะเด็กๆก็ต้องว่าแบบนี้ค่ะอ๋อจะต้องมีมือแบบนี้ด้วยอันนี้คือน้องจูนนะครับน้องจูนชื่อนี่ขอถามหน่อยอินเตอร์มากเลยมีชื่อแบบเวียดนามไหมฮะชื่อเวียดนามของจูนคือจำอันค่ะแต่ว่าเรียกจูนก็ได้ค่ะอ๋อก็คือมีอยู่2ชื่อมีชื่อเล่นชื่อจริงแบบนี้นะครับดีมากเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้น้องจูนจะพาเราไปเที่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมกฎระเบียบต่างๆของโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ประเทศเวียดนามใช่ค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วไปที่ไหนดีที่แรกค่ะทางนี้ค่ะทางนี้นะค่ะไปเลยครับตามมาเลยก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของมหานครโฮจิมินห์เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสไปพบคำแนะนำดีๆจากสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์กันก่อนครับช่วงอาเซียนทูเกเตอร์และตอนนี้ครับผมได้รับเกียรติมานั่งพูดคุยกับท่านกงสุลใหญ่นะครับณนครโฮจิมินห์ท่านพันพิมลสุวรรณพงศ์ครับสวัสดีครับอยากให้ท่านกล่าวถึงภารกิจหลักโดยรวมของสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ครับก่อนที่จะบอกภารกิจโดยรวมนะคะก็ต้องย้ำว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับดีมากเราก็ได้ลงนามการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันนะคะตั้งแต่ปี2556นะคะแล้วก็จากนั้นมาเราก็ได้ขยายบทบาทความสัมพันธ์ทุกด้านนะไปให้เป็นไปตามการลงนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเช่นก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันนะคะให้มากยิ่งขึ้นส่วนที่เป็นภารกิจหลักของสถานกงสุลใหญ่ที่จะเสริมบทบาททางด้านนี้ภารกิจหลักของสถานกงสุลใหญ่ข้อแรกก็คือส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์ในทุกด้านในทุกมิติระหว่างทั้งสองชาติก็ทางด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาต่างๆนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ไทยแล้วก็รวมทั้งคนไทยที่มาตกทุกข์ได้ยากตกระกำลำบากเนี่ยนะคะในเขตกงสุลเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดเวลงมาจนถึงใต้สุดคือจังหวัดกาเมาค่ะค่ะก็เป็นเราก็มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองทั้งตั้งแต่ภาคกลางลงมาจนถึงภาคใต้นะคะค่ะส่วนประการที่3ที่จะเรียกว่าเป็นภารกิจเสริมแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญก็คือเราก็มีหน้าที่ที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการของเรานะคะในนี้ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานพาณิชย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็การบินไทยนะคะแล้วรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆที่มาลงทุนแล้วหน้าที่ของเราก็คือว่าเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นมีบทบาทหลักในการผลักดันส่งเสริมให้เขามีความสัมพันธ์อันดีกับภาคราชการของเวียดนามนะคะและวิสาหกิจของเวียดนามรวมทั้งภาคเอกชน
ของเวียดนามด้วยค่ะครั้งหน้าเราจะได้พบกับคำแนะนำดีๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าเวียดนามจากสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์กันครับชอบหุบเงินหุบหินหุบเหล็กหุบที่ดินหุบชาติอย่าให้ใครว่าไทยขี้โกงพ่อคะคุณพ่อคะมีลูกคุณพ่อในโทรศัพท์เนี่ยค่ะคนโกงต้องโดนแฉอย่าให้แถอยู่ในสังคมช่วงอาเซียนอินไซต์เมื่อกี้ข้ามถนนแบบเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆค่ะคือพี่ก็เคยได้ยินชื่อเสียงของการข้ามถนนที่เวียดนามเหมือนกันนะมาเจอของจริงแล้วสุดยอดจริงๆคือมันไม่มีไฟจราจรให้คนข้ามหรอฮะหรือยังไงจริงๆมีไฟนะคะแล้วก็ความเขาก็จำกัดความเร็วด้วยอ๋อเหรอรถปกติค่ะถ้าขับในใจกลางเมืองก็จะประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนถ้านอกเมืองก็ประมาณ60กิโลเมตรค่ะอย่างนี้ถ้าขับรถเกินที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยมีบทลงโทษอะไรไหมครับเขาจะต้องโดนปรับเงินค่ะแล้วก็ยืดไปขับขี่ก็ทำให้ความเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกลำบากนะฮะอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยกล้าฝ่าฝืนนี่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ไปทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าโดนยืดไปก็ไม่มีเงินเข้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็เรื่องของหมวกกันน็อกด้วยเห็นว่าเขาก็ใส่กันทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะต้องใส่ทุกคนค่ะเป็นกฎเหมือนกันใช่ค่ะถ้าฝ่าฝืนน่ะจะโดนปรับเงินเหมือนกันค่ะอ๋อโดนปรับเงินเหมือนกันโอ้โหงี้นับถือเลยเพราะว่าทำตามกฎระเบียบทุกคนเลยนะเห็นใส่กันทุกคนเลยดีมากๆดีมากๆนะครับเอาล่ะเราไปกันต่อต้องข้ามถนนอีกหลายเส้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปาดเหงื่อนิดนึงนะต้องเที่ยวให้รู้ครับต้องเที่ยวให้รู้ใกล้ถึงแล้วครับน้องจูนใกล้ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูศาลาว่าการเมืองออกแบบตามสไตล์ฝรั่งเศสแล้วค่ะด้านหน้าก็จะมีจัตุรัสโฮจิมินห์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวของหลายๆคนค่ะโอ้โหดีมากเลยนะเราก็เริ่มท่องเที่ยวเหมือนคนอื่นนี่แหละค่ะมาตรงไหนครับตรงนี้นะเยี่ยมอันนี้เดินแบบมั่นใจได้นะครับเพราะว่ามีไฟให้ข้ามผ่านนะรถข้ามผ่านนะแล้วตอนนี้แบมแล้วก็น้องจูนก็ถึงเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับด้านหลังคือสารวัตรการเมืองใช่ค่ะในภาษาเวียดนามเรียกว่าอุ๋ยแบงเยินเยินหันโพค่ะโอ้โหขออีกรอบได้ไหมอุ๋ยแบงเยินเยินหันโพชื่อยาวมากเลยเนาะค่ะ ได้สร้างขึ้นโดยคนฝรั่งเศสชื่อเพกาเดสสร้างในปี1898และสร้างเสร็จในปี1908ค่ะก็คือใช้เวลา10ปีด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ใช้สถาปนิกชาวฝรั่งเศสแบบชื่อดังเลยใช่ไหมฮะสไตล์การออกแบบเป็นแบบสไตล์เรเนซองส์ค่ะสวยมากจริงๆนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยก็เห็นแต่ตึกรูปแบบใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาตรงนี้เหมือนแบบรถย้อนยุคกลับไปเลยนะเป็นยุคแบบเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์เนาะค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือจัตุรัสโฮจิมินห์ค่ะอ๋ออยู่แค่ด้านหน้านี้เองอ๋อล่ะครับแล้วจัตุรัสนี้มีอะไรอ่ะจะมีรูปปั้นของลุงโฮจิมินห์กำลังยืนแล้วก็ยกมือส
สวัสดีทุกคนค่ะอ๋อเหรอซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากจะมาดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมนี้ก็มาที่จตุรัสนี้ด้วยใช่ไหมฮะค่ะโอเคงั้นเราก็ต้องไม่พลาดสิเนาะค่ะไปเดินเล่นกันค่ะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของคาบมหาสมุทรอินโดจีนมีพื้นที่ราว 331,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรมากกว่า89ล้านคนถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ13ของโลกครับเมืองหลวงคือกรุงฮานอยแต่เมืองที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมานี้คือมหานครโฮจิมินห์ครับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจมีความเจริญมากที่สุดและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจะเป็นอย่างไรต้องตามผมมาดูครับถึงแล้วตอนนี้ที่จตุรัสโฮจิมินห์นะค่ะทำไมได้ยินน้องจูนพูดหลายรอบแล้วว่าลุงโฮลุงโฮค่ะเพราะว่าลุงโฮในภาษาเวียดนามแปลว่าบ้าคอค่ะ uh-huh. เพราะว่าทุกคนเวียดนามรักท่านโฮจิมินห์เหมือนหนึ่งคนในครอบครัวของ uh-huh. ทุกคนนะคะก็เลยมักจะเรียกว่าบ้าคอลุงโฮบ้าคอค่ะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือลุงโฮนั่นเองนะครับผมอ๋อโอเคแต่จำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่รูปปั้นนี้ถูกไหมน้องจูนใช่ค่ะจะเป็นรูปปั้นของลุงโฮที่อุ้มเด็กถูกไหมฮะใช่ค่ะรูปปั้นลุงโฮอุ้มเด็กๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับเพลงนึงครับที่แปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณใครรักลุงโฮเท่ากับเด็กๆเวียดนามใครรักเด็กๆเวียดนามเท่ากับลุงโฮค่ะอ๋อก็คือเหมือนหมายถึงว่าความรักระหว่างลุงโฮกับเด็กๆชาวเวียดนามที่มีความรักใคร่กันมากใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วพี่แบมรู้จักคำว่าไส้กรองไหมคะไส้กรองที่อ๋อหมายถึงไส้งอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเคยได้ยินครับก็คือเป็นชื่อของเมืองนี้ถูกไหมเป็นอีกชื่อนึงไส้งอนเป็นชื่อเก่าของเมืองนี้ค่ะแล้วพอมีอิสรภาพเมืองนี้ก็จะเอาชื่อของท่านโฮจิมินห์มาเป็นชื่อของที่นี่ก็เลยมาเป็นนครโฮจิมินห์ค่ะอ๋อเพื่อให้เกียรติแต่อดีตท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์นั่นเองถูกไหมค่ะเอาล่ะเรามาเที่ยวที่แรกกันละไปต่อที่ไหนดีน้องจูนค่ะใกล้ๆแถวนี้เองค่ะใกล้ๆเองเหรอค่ะเดินไปได้ไหมได้ค่ะอ๋อเหรอโอเคนำไปเลยครับตรงนี้นะค่ะตามมาครับคุณผู้ชมอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือโอเปร่าเฮาส์ครับสร้างตั้งแต่ปี1897เป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต่ก่อนใช้เป็นที่แสดงอุปรากรและสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ปัจจุบันเปิดเป็นโรงละครที่มีการแสดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับระหว่างทางไปที่ต่อไปน้องจูนมีอะไรจะแนะนำพี่ไหมมาที่เวียดนามครั้งแรกเนี่ยมี2เรื่องค่ะครับเรื่องแรกคือเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเราไปเที่ยวที่เวียดนามครับไม่ควรพกเงินเกิน 7,000 US สหรัฐค่ะอ๋อไม่ควรจะพกเงินเกิน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วถ้าเกินอ่ะถ้าเกินก็จะต้องแจ้งกับคัสตอมค่ะอ๋อโอเคงั้นถ้าอย่างพี่ถ้าจะเอาเงินเข้ามา7,000 หรือต่ำกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐต้องแจ้งกรมศุลกากรนะครับแล้วถ้าสมมติเป็นน้องจูนล่ะถ้าอยากจะเอาเงินออกบ้างส่วนใหญ่ที่จูนอ่ะถ้าเอาออกเกิน 7,000 US สหรัฐก็ต้องแจ้งกับธนาคารแห่งชาติค่ะอ๋อถ้าไม่เกิน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่เป็นไรค่ะถ้าเกินต้องแจ้งกับธนาคารแห่งชาติเวียดนามนะครับผมใช่ค่ะและอีกเรื่องนึงอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือสินค้าของทำจากสัตว์ป่าก็ไม่ควรซื้อขายที่นี่ค่ะอ๋อเหรอก็เนาะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสนับสนุนอยู่แล้วอ่ะเนาะแหมเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าใช่ไหมครับเพราะว่าผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศีลธรรมด้วยนะครับมาเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแบบนี้ดีกว่าบรรยากาศก็ดีมากด้วยเนาะโอเคดีเป็นความรู้ขอบคุณมากน้องจูนค่ะใกล้ถึงแล้วเนาะช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งอาคารที่สวยงามสไตล์ฝรั่งเศสครับและเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ต้องมาอีกแห่งหนึ่งเมื่อมาเยือนนครโฮจิมินห์ครับ
ความแตกแยกทุกวันนี้เกิดจากการที่เราถนัดมองหาแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นแต่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองถนัดแต่ตัดสินผู้อื่นจากการมองเขาแค่เพียงด้านเดียวมองใหม่มองเขาให้ครบทุกด้านมองหาด้านดีของเขาแล้วเราจะพบว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีว้าวสวยมากเลยน้องจูนค่ะด้านหลังนี่คือนี่คือบทนอตแดมค่ะในภาษาเวียดนามเรียกว่ายาเธอรึกบายาเธอรึกบาค่ะนะครับต้องสร้างโดยชาวฝรั่งเศสแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะสร้างขึ้นในช่วงที่เวียดนามเป็นเมืองอาณานิคมของคนฝรั่งเศสค่ะจะออกแบบสไตล์นีโอโรแมนส์ค่ะนีโอโรแมนส์นะฮะสวยมากจริงๆค่ะสร้างขึ้นในปี1877และสร้างเสร็จหลังจากนั้น6ปีค่ะ6ปีเอง1877ใช่ไหมฮะค่ะ6ปีก็เป็น1883ก็เสร็จแล้วนะครับวัสดุก่อสร้างของที่นี่ได้นำเข้าตรงจากเมืองฝรั่งเศสค่ะนำเข้ามาเลยเนาะสัญลักษณ์ของที่นี่คือหอคอยคู่ครับนะใครเห็นก็จะรู้เลยว่านี่คือนอตเทอร์ดามจริงๆแล้วถ้าเห็นแคบๆเนี่ยอาจจะงงกันได้นะว่าเอ๊ะนี่อยู่ฝรั่งเศสหรือว่าอยู่เวียดนามนะครับเพราะว่ามีหอคอยคู่ทั้งคู่เลยเป็นอันนี้เป็นแบบว่าจำลองมาเลยนะครับโอ้โหอาคารนี้นี่เป็นร้อยปีแล้วนะ130-140ปีแล้วนะครับสวยมากจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะนะไปครับยิ่งใกล้ยิ่งสวยน้องจูนค่ะแล้วพี่แบมรู้จักที่มาของชื่อนอตเทอร์แดมไหมคะที่มาของชื่อไม่รู้ค่ะนอตเทอร์แดมเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะครับนอตเทอร์แปลว่าพวกเราแล้วก็แดมคือมาแดมก็คือผู้หญิงค่ะแปลว่าผู้หญิงของพวกเรานั่นเองค่ะอ๋อก็คือหมายถึงพระแม่มารีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าชาวฝรั่งเศสนี่เป็นโรมันคาทอลิกก็คือจะนับถือในพระแม่มารีด้วยนะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อของโบสถ์เลยนะฮะโนเทอร์ดามนั่นเองอลังการงานสร้างมากจริงๆถ่ายรูปเนาะค่ะการที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเป็นเวลานานเราจึงได้เห็นการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในแบบฝรั่งเศสและทำให้เราได้ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกในดินแดนซีกโลกตะวันออกThank you.
อร่อยดีครับหอมถั่วนะฮะกลิ่นเหมือนผมว่าให้อารมณ์เหมือนถั่วตัดแต่เป็นรูปทรงแบบโดนัทนะฮะอันนี้ก็ที่อธิบายได้นะครับแล้วก็มันจะให้ความหวานตรงน้ำราดด้านบนนะครับก็กรอบๆดีอร่อยดีครับอาคารสไตล์ฝรั่งเศสที่ตั้งตระหง่านฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์นอตเทอร์ดามนี้คือกรมไปรษณีย์กลางครับที่ยังคงให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องราวของสถานที่ผมมีกฎหมายไทยที่น่ารู้มาฝากกันครับช่วงอาเซียนวิชั่นครับประเทศเวียดนามนะครับแบบมีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนสินค้าที่ทำจากอวัยวะของสัตว์ป่านะครับผมแต่สำหรับประเทศไทยเรานะครับก็มีกฎหมายที่เห็นเด่นชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับพ.ศ. 2535นะครับผมที่ได้กำหนดการคุ้มครองครับการล่าสัตว์ป่าและก็การครอบครองสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในมาตรา16นะครับที่ได้กำหนดห้ามนะครับไม่ให้ผู้ใดนะครับล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่านะครับผมนอกจากว่าเป็นการกระทำของทางราชการนะครับเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวิจัยศึกษานะครับผมสำรวจแล้วก็เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่านะครับผมนอกจากนี้นะครับในมาตรา19นะครับกฎหมายยังห้ามนะฮะไม่ให้ผู้ใดนะครับครอบครองฮะซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองครับรวมทั้งซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยครับผมนอกจากว่าเป็นกรณีของการที่มีการเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองครับทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากอธิบดีเช่นกันนะครับผมส่วนนโยบายในการห้ามซื้อสินค้าที่ทำจากสัตว์ป่านะครับประเทศไทยเราก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือในมาตรา55ที่ห้ามนะครับไม่ให้ผู้ใดซื้อหรือจำหน่ายสินค้าที่ทำจากสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านะครับแต่เมื่อพ.ศ. 2557ที่ผ่านมานี่เองนะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้มีการแก้กฎหมายเพิ่มเติมนะครับให้ผู้ที่นำหรือซื้อหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าเนี่ยก็มีความผิดตามมาตรานี้ด้วยครับถึงเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือไปรษณีย์ใจกลางเมืองค่ะไปรษณีย์ใจกลางเมืองแห่งนี้คือไปรษณีย์ที่เก่าและก็ใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ค่ะเก่าที่สุดเลยใหญ่ที่สุดเลยค่ะเก่านี่คือสร้างมากี่ปีแล้วครับผมสร้างตั้งแต่ปี1886ค่ะ1886เลยเหรอค่ะ100กว่าปีสร้างในช่วงของฝรั่งเศสค่ะครับผมนะในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับผมก็เลยสองด้านก็จะมีรูปปั้นทางขวามือของเรานี่คือรูปปั้นของบุรุษไปรษณีย์บนสมัยก่อนค่ะที่สมัยก่อนค่ะอ๋อสมัยก่อนแต่งตัวกันแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็เป็นรูปปั้นตัวแทนของคนนครโฮจิมินห์หลังจากที่ประกาศอิสรภาพแล้วก็คือเป็นเหมือนยุคใหม่ขึ้นมาค่ะนะครับเป็น2ยุคสองฝั่งเปรียบเทียบกันแบบนี้นะแหมแค่ด้านหน้าสวยงามอลังการแบบนี้ไม่รู้ด้านในจะเป็นไงสวยไหมสวยมากค่ะจริงเหรอฉันต้องเข้าไปดูแล้วครับสีเหลืองนี่เนาะโอ้โหข้างในนี้สวยจริงๆน้องจูนค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกเย็นสบายเออใช่รู้สึกเย็นสบายครับเพราะว่าข้างนอกรู้สึกร้อนแต่พอเข้ามาแล้วมันไม่อบอ้าวเท่าไหร่ค่ะการที่ทำให้ไปรษณีย์อากาศของอากาศข้างในของไปรษณีย์เย็นสบายเพราะว่ามีหลังคาโดมค่ะอ๋อฮะค่ะอ๋อคือหลังคาสูงไงนะความร้อนมันก็ลอยขึ้นค่ะนะฮะดีดีโอ้โหสุดยอดนอกจากนั้นถ้าเข้ามาอยู่ตรงกลางเราก็จะเห็นรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีค่ะครับคือลุงโฮจิมินห์นั่นเองลุงโฮจิมินห์ค่ะเป็นรูปสง่างามอยู่ตรงกลางเลยค่ะสองข้างนี่คือแผนที่ของเส้นง่อนตอนก่อนนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่คือตู้ ATM กับตู้โทรศัพท์ค่ะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เลยยังใช้ได้อยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่ซึ่งอันนี้คือเป็นตู้ทรงแบบเดิมเลยมีเวลาของแต่ละที่ด้วยมอสโกโตเกียวเบจิงนะฮะข้างในก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้อยู่เหรอค่ะสองข้างแบบนี้เลยอ๋อแล้วฝั่งนี้คืออะไรฮะฝั่งนี้คือตู้ ATM ค่ะตู้ ATM ค่ะเมื่อก่อนเป็นตู้โทรศัพท์แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นตู้ ATM ตู้ ATM แล้วไม่ทันสมัยดีมากไปรษณีย์นี้ยังทำงานอยู่เหมือนสมัยก่อนเลยก็คือยังส่งของได้ส่งได้อยู่โพสการ์ดซื้อเต็มเขาขายสเต็มขายที่ระลึก
เต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ดีมากดีมากนะครับเพราะว่ามันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงเนาะคนก็เข้ามาก็อยากได้ของที่ระลึกกลับมาติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับงั้นสำหรับใครที่มาที่นี่อยากส่งจดหมายให้ตัวเองนะก็คลาสสิกเหมือนกันนะครับสามารถมาทำได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะดีดีมันผ่านไปเร็วจริงๆเนาะค่ะน่าเสียดายเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วครับในรายการอาเซียนรอนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้ถูกต้องแล้วล่ะครับและแน่นอนครับวันนี้เป็นเพียงแค่วันแรกเท่านั้นนะครับในโฮจิมินห์ซิตี้สัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนนะครับน้องจูนยังไม่ยอมบอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะครับดำแล้วก็น้องจูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสามเดือนแต่ว่าบ๊ายบาย